รับคนอยู่ใช่ไหมมารู้จักกันไว้ก่อนเขาเป็นคนที่จะมาทำไซส์เมนูให้พวกเราร้านกาแฟจะมีไซส์เมนูไปทำไมฉันชื่อเชนใครสั่งกาแฟ20กิโล20กระสอบฉันให้สั่งแค่2กิโลฉันต้องโมโหเพราะใครจะไม่ฉันโกรธได้ไงอ่ะก็คนไงไม่ได้เรื่องอ่ะบอสครับด่าผมแทนนะครับผมฟังแล้วผมสับสนผมก็เลยสั่งผิดครับไอ้ปื้อเนี่ยมันผิดก็จริงอ่ะแต่นายกับลุงสงก็ผิดเหมือนกันอ่ะมีแต่บอสคนเดียวแหละที่ถูกไม่ได้จะโทรมาแก้ตัวนะแค่จะบอกว่าขอโทษถ้างั้นน่ะมาช่วยวาดรูปบนผนังศิลาฉันหน่อยสิบอสกลับนิวยอร์กเมื่อไหร่อ่ะนายเกี่ยวอะไรด้วยอ่ะเอ้ยทำฉันเป็นคนอื่นไม่ได้แล้วนายไม่ใช่คนอื่นตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่ตอนนีไปชิงไหนเบี้ยวอ่ะเอาก็พูดอะไรหน่อยดิจะได้เรียกขวัญกำลังใจเลิกแค่ขี้มูกสักที ลูกค้าไม่เห็นเขาจะคิดยังไงก็ได้อ่ะพวกเราคอฟฟี่ปรินซ์พร้อมๆกันปรินปรินซ์นี่ให้มันได้อารมณ์หน่อยโดยเพราะไอ้เชนนะปรินดีมากขอพี่ปรินสวัสดีครับขอพี่ปรินยินดีต้อนรับนะครับชิมเค้กไหมครับ
ครับโลโก้จากร้านคาเฟ่กินของเราทำได้แล้วนะครับโอ้ยไม่น่ารักเลยน้ำมาโอ้โหต่างจากเมื่อก่อนลิบลับเลยเนี่ยแต่ทำเลอย่างเงี้ยไม่รู้จะไปรอดหรือเปล่าปากไม่เป็นมงคลเลยตบปากเดี๋ยวนี้ใครพูดอะไรโอ้โหมาถูกเวลามากเลยนะดูนี่ฮะผมวาดเองบ้าเลยไงวาดหัวซะใหญ่เบลิ่มก็นี่เนี่ยอธิบายตอนแรกผมก็จะวาดหัวนะฮะแต่ไปๆมาๆนะผมก็เลยวาดแขนนะแล้วก็วาดขาแล้วก็วาดนิ้วน่ารักน่ารักนะเอาไปไหนแล้วอ่ะพี่เชนขอวาเฟิลหน่อยค่ะน้องฟ้าน้องฟ้าน้องฟ้าครับน้องฟ้าน้องฟ้าชอบกินวาเฟิลอ่ะตกแต่งได้หรูจริงๆเลิศมากว่าไงจ๊ะคุณสมพาครับผมว่าเรากลับกันดีกว่าข้างนอกแดดเริ่มร้อนแล้วนะครับผมไม่อยากให้ผิวสวยๆของคุณเนี่ยโดนแดดแผดเผาเดี๋ยวมันจะกล้านซะหมดมาเถอะครับเดี๋ยวผมเดินไปส่งถึงบ้านเลยรู้ทั้งรู้ว่าอากาศข้างนอกเนี่ยมันร้อนแดดมันร้อนแต่ยังจะชวนเดินกลับบ้านอีกคิดได้นะก็ลองนะเฮ้ยนัดแม่อยู่นี่แม่แม่มาทำไมเนี่ยทำงานอยู่แม่รีบกลับไปเถอะแกก็ทำงานไปสิหรือเพราะว่าวันนี้คุณใส่ชุดนี้เนี่ยคุณถึงดูล้อหรอฉันก็ว่างั้นแหละ คุณพาครับผมว่าเราไปที่ระเบียงกันดีกว่าข้างในอากาศมันตุตุยังไงลูกเอาค่ะขนมเปี๊ยะกันหรออืมนั่นน่ะสิงานมงคลอย่างเงี้ยมันต้องแจกขนมเปี๊ยะด้วยอย่างเงี้ยใช่เราขอกลับไปกินบ้านกันมั้ยโอ๊ยดีแม่ทำอะไรอ่ะมันน่าเกลียดนะไม่เป็นไรหรอกนะยังไงก็กินไม่หมดอยู่แล้วให้เอากลับไปกินบ้านจะได้ไม่เหลือทิ้งตุ้งครอบครัววรวาทินมาถึงแล้วย่าแม่แม่เขาสวยจังดูไฮโซไฮโซครอบครัววรวาทินฟู้ดมันก็ต้องไฮโซอยู่แล้วล่ะร้านสวยดีนะลูกคนรวยแต่งกับคนรวยเงินทองไม่รั่วไหลว่าไหมล่ะงั้นบอสเราก็เป็นทายาทของวรวาทินฟู้ดจริงๆอะสิท่านน่ะสนิทกับท่านประธานใหญ่แต่ท่านคงไม่เชื่อมือนะครับถึงได้ส่งไอ้ล้านชายไม่เอาถ่านมาให้นี่ถ้าเป็นสมัยก่อนนะฉันก็เปรียบเหมือนราชครูขององค์ราชทายาทเลยล่ะอ๋อขอไปต้อนรับเขาก่อนนะราชทายาทจูนเป็นคนวาดนะคะคุณแม่ฝีมือใช้ได้แล้วได้จ่ายค่าวาดรูปให้เขาไปบ้างหรือยังเขาวาดได้ฟรีอะย่าขออนุญาตครับกาแฟแก้วนี้ผมชงด้วยมือเองเลยนะครับขอบใจจ้ะส่วนแก้วนี้ก็เป็นชาที่ท่านประธานชอบนะครับขอบใจตาสมสวัสดีครับคุณย่าสวัสดีครับคุณแม่มาแล้วเหรอมาแล้วครับเฮ้ยวินเฮ้ยพี่ยินดีด้วยนะเว้ยเฮ้ยขอบคุณมากพี่เป็นไงบ้างทีสบายดีครับขอโทษด้วยนะครับที่มาช้าไม่เป็นไรหรอกจ้ะขอบใจนะที่มาครับเก็บดูสิมาคุณแม่ขยับให้ทีนั่งด้วยสิคะจริงเนี่ย
งั้นเดี๋ยวผมมาแป๊บนึงนะครับฮัลโหลฮัลโหลคุณอยู่ไหนอ่ะฉันอยู่แถวหน้าตู้เค้กเนี่ยโอเคคุณอย่าเพิ่งหันกลับมานะเอออย่าเพิ่งตอบด้วยฮะห้ามไม่ต้องหาด้วยคุณฟังนะคุณหันมาทางขวามือตัวเองคุณจะเห็นทางเดินใช่ไหมคุณเดินอ้อมโต๊ะมานะแล้วก็เดินตามทางมาเรื่อยๆคุณจะเห็นเก้าอี้ไม้เรียงกันอยู่อ่ะโอเคคุณเดินลงมาพอเดินลงมาคุณก็เลี้ยวขวาโอเคนะคุณมาอย่างฉันรออยู่อ่ะคุณฮัลโหลคุณฮะเฮ้ยอะไรอ่ะเธอเป็นอะไรเชิญเนี่ยคุณพูดเรื่องฉันไปยังอ่ะฮะคุณรู้จักกับบอสด้วยเหรอเออใช่แล้วคุณกับบอสเป็นอะไรกันนะก็เป็นลูกพี่ลูกน้องฉันมีเรื่องจะขอร้องคุณอ่ะคุณห้ามพูดเรื่องฉันเด็ดขาดแล้วก็แก้ทำเป็นว่าไม่รู้จักกันได้ไหมอ่ะเอ้าทำไมอ่ะคือฉันโกหกบอสเพื่อจะทำงานที่นี่อ่ะโกหกเหรอเรื่องอายุเหรอฉันโกหกว่าฉันเป็นผู้ชายอ่ะคือถ้าสมมติเขารู้ฉันเป็นผู้หญิงต้องไล่ฉันออกแน่เลยแล้วเขาห้ามรู้เด็ดขาดแล้วฉันมีฉันขอร้องนะคุณห้ามบอกเลยว่าฉันเป็นผู้หญิงอ่ะจะบ้าเหรอเธอเหรอเหมือนผู้ชายตรงไหนมองแวบเดียวรู้แล้วมีเหรอไอ้วินมันจะไม่รู้อ่ะฉันว่าเผลอไอ้วินมันแกล้งไม่รู้มากหรอมั้งไม่ใช่คุณไม่เข้าใจคือเขาอ่ะเข้าใจว่าฉันเป็นผู้ชายตั้งแต่แรกแล้วอ่ะโอ้ยปวดหัวทำไมต้องเจอเรื่องแบบนี้ด้วยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะงั้นหมายถึงว่า X กับ Y ก็คือเธอกับวินน่ะเหรอฮะจริงเหรอคุณมาขำอะไรเหรอฉันกุ้มจะตายแล้วเนี่ยโอเคโอเคเออแต่ว่าเธอใส่ชุดนี้ก็ดูดีเหมือนกันนะโถคุณโอ้โหขอโทษขอโทษใจเย็นได้โอเคเป็นว่าคุณสัญญานะว่าคุณจะไม่พูดเรื่องว่าที่ฉันเป็นผู้หญิงเลยอ่ะได้สัญญานะได้ได้สัญญาแล้วนะคุณห้ามพูดเด็ดขาดเลยนะฉันไปทำงานก่อนคุณสัญญาแล้วนะฉันเชื่อใจคุณนะโอเคไปทำงานบ๊ายบายห้ามพูดนะฉันขอโทษนะที่ไม่ได้ไปอ่ะจูนเธอน่ะพลาดแล้ววันนี้ใครๆก็ชมรูปเธอทั้งนั้นฉันติดงานจริง Happy birthday เฮ้ยทำไมให้เร็วอย่างเงี้ยอีกตั้งอาทิตย์นึงก็ฉันอยากให้เธอเป็นคนแรกอ่ะขอบคุณนะจะเข้าไปกินน้ำก่อนไหมวันนี้ฉันเหนื่อยมากเลยอ่ะขอจับมือเธอแทนได้ไหมร้ายนักนะอย่าดีกว่าไปนะไปขอให้ยิ้มแบบนี้ตลอดไปนะสุขสันต์วันเกิดกลับบ้านดีนะ
เลยอะไรเล่าถ้าลูกค้ามาจริงๆทำไงเนี่ยอยู่ร้านหน้าเบื่อจะตายไปหาอะไรเล่นกันเถอะที่นี่ที่เล่นนายเหรอโอ้ทำไมร้านมันเงียบกับประชาขนาดนี้เนี่ยสาวๆก็ไม่มีสักคนหนึ่งพอวันแจกฟรีนะคนเต็มเลยนั่นดิเออพออย่างเงี้ยเงียบเฮ้ยนี่นายยังไม่ได้เลิกกับแนนเลยใช่ไหมเนี่ยฮะพอเถอะน่ะมีชื่อลมาจอยแล้วลมาจอยได้ไงฮะเราออกไปเจอกันตัวเลยดีกว่าตอนนี้เลยผมพร้อมแล้วร้านเราชักคึกคืนขึ้นมาแล้วสิรอได้ครับเรามาดวลกันเลยดีกว่าว่าใครอ่ะจะขุดได้เร็วกว่ากันได้แต่นายเริ่มก่อนนะโอ้โหสบายมากครับถือโอ้เปิดโซ่โซ่โอ้เปิดโซ่ตายโอ้เปิดโซ่โซ่เปิดโซ่ตายโอ้เปิดโซ่โซ่โอ้เปิดโซ่ตายโอ้เปิดโซ่โซ่เปิดโซ่ตายเปิดโซ่โซ่โอ้เปิดโซ่ตายซุปเปอร์เปิดซุปเปอร์เปิดโอ้ซุปเปอร์เปิด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 โอ้ซุปเปอร์เปิดซุปเปอร์เปิดซุปเปอร์เปิดเย้สุดที่เองตานายแล้วล่ะมาตรงนี้เลยครับผมได้ตั้งมันเลยเฮ้ยตั้งมันเลยโอ้ยอะไรเนี่ยตั้งมันเลยตั้งมันพนักงานในร้านหายไปไหนหมดฮะถามว่าพนักงานในร้านหายไปไหนหมดก็ออกไปเล่นบาสกันขอให้เงียบง่วงมีมารยาทหน่อยปลุกคนอะไม่มีลูกค้าก็พากันอู้ไม่มีใครเฝ้าร้านเลยสักคนพวกนายคนจะตื่นเต้นเหมือนโดดเรียนละสิได้ฉันจะสั่งสอนพวกนายให้เข็ดหลาบนิ่งๆชอบเล่นมากกว่าทำงานใช่ไหมงั้นเรามาแข่งชูดบาสกันผมผิดไปแล้วครับพี่วินบอสยกโทษให้พวกเราเถอะนะครับพวกนายทุกคนต้องดวลกับฉันเราจะแข่งกัน1ชั่วโมงเหยาะแย่อย่างกับผู้หญิงด่านิดเดียวก็งอนเป็นอาทิตย์มองอะไรได้มาเริ่มกัน
ลาละยืมมากนะเรื่องจะจบไม่มีบทสักคำให้มันรู้ซะบ้างทั้งวันไม่มีลูกค้าเข้าร้านเลยสักคนไม่รู้จะเสียค่าตกแต่งไปทำไมอย่างนี้นะไม่มีทางทำกำไรได้เกิน3เท่าของเงินลงทุนหรอก3เท่าของเงินลงทุนลูกหมายความว่าไงอ่ะก็ไอ้บ้านไงถ้ามันทำไม่ได้มันก็สะบัดก้นกลับอเมริกาคนที่ซวยคือฉันฉันยังอยู่นี่แล้วเป็นไงร้านเงียบเป็นกระป๋าช้าเนี่ยนะมีแต่พวกแกกับฉันเนี่ยบอสจะกลับอเมริกาเหรอทำไมลงพูดแบบนี้อ่ะพี่วินเขาลงทุนลงแรงกับพวกเราปรับปรุงร้านนี้ให้มันดีขึ้นจากที่ตอนแรกเนี่ยลกอย่างกับรังหนูมีแต่ลุงอะสินั่งแช่งให้ร้านเจ๊งอยู่นั่นแหละฉันนั่งแช่งอะไรมันฮะเอาเถอะเอาเถอะอะไรเอาเถอะอะไรพ่อเหอะลุงผู้จัดการสมคิดเมนูได้หรือยังอะที่เราคุยกันว่าจะเปลี่ยนเมนูไอศกรีมอะแกมีสิทธิ์อะไรมาสั่งฉันฮะแกเห็นฉันเป็นขี้ข้าแกเหรอถึงได้มาออกคำสั่งเนี่ยฮะผมออกคำสั่งคุณตั้งแต่เมื่อไหร่แกออกคำสั่งฉันตลอดแล้วนะฉันบอกให้แกเน้นขายคนแก่ขายคอกาแฟแกก็จะเน้นขายแต่วัยรุ่นดื้อรั้นมีทาร์เก็ตใหม่ๆมาเสนอแล้วเป็นไงขายออกไหมคนไม่เข้าใจลูกค้าเนี่ยนะมันก็ไม่มีโอกาสในการทำกำไรหรอกเวลาฉันหลับตอนไม่มีลูกค้าไม่เห็นเสียหายเลยแต่เวลาแกไปกับไอ้พวกลิงทั้งหลายเนี่ยพอฉันถามว่าแกไปไหนมาเงียบไม่ตอบเดินสะบัดหน้าหล่อๆไปเฉยเหมือนคนใบ้หูทวนลมงั้นไม่ได้หูทวนลมนะลุงพี่วินน่ะเขาตัวเปียกอยู่เขาเลยรีบไปเปลี่ยนชุดหรอกออกตัวแรงได้กี่ตังค์เนี่ยฉันรู้นะว่าแกไม่เคยเห็นหัวฉันเลยแต่ให้สำนึกไว้เลยนะว่าทุกวันนี้ที่ร้านอยู่ได้เนี่ยเพราะฝีมือคั่วกาแฟของฉันเมล็ดกาแฟคั่วถึงได้ขายได้ขายดีถ้าแกทำตามทุกอย่างเนี่ยป่านนี้ร้านก็ไปได้ไกลแล้วที่ขายได้อะพอรุ่นแรกแจกแถมต่างหากคืนขายราคาเต็มนะใครที่ไหนมันจะซื้อพูดงี้สักทีดีไหมมาสิครับลุงใจเย็นครับพี่วินวันนี้วันเกิดไม่ใช่หรอกลับไปกินข้าวที่บ้านไหมมาทำงานก็มาสายมาถึงก็ทำหน้าหงิกบนนู่นบนนี่เป็นผู้จัดการแบบนี้ใครมึงจะมาร้านพูดงี้อยากมีเรื่องใช่ปะได้นะยังไหวนะเอาปะไม่เอาครับไม่เอาเลยหนวดครับหนวดโถ่โถ่เอ้ยอะไรแน่จริงกลับมาผมครับเออที่เรื่องงานเป็นไงบ้างเนี่ยก็ดีครับช่วงนี้งานยุ่งแต่ว่าก็สนุกดีครับเธอมันเก่งอยู่แล้วย่าได้ยินข่าวเกี่ยวกับร้านกาแฟมาด้วยข่าวอะไรเหรอคะคุณแม่ข่าวดีหรือเปล่าคะโอ้เรื่องดีใครเขาจะเมาส์กันเล่าเขาว่าไม่มีลูกค้าเลยอ่ะเออแต่ผมว่าร้านมันเปิดนะครับคงต้องใช้เวลาอีกสักพักฮะเดี๋ยวก็คนก็ติดเองอ่ะนั่นสิคะอีกหน่อยคนก็พูดปากต่อปากไปเองละค่ะทำสรุปยอดขายให้พ่อแกดูด้วยนะเออที่บ้านจูนวันนั้นน่ะในเครื่องฉันปะวะเรื่องมันแล้วไปแล้วพี่ช่างมันเถอะนี่ฉันคิดตั้งนานนะกว่าจะพูดกับนายเนี่ยนายกับไม่สนใจเลยวะเออผมเห็นหนังสือพิมพ์ลงข่าวอ่ะว่าจูนกำลังจะจัดเอ็กซิบิชันโชว์ผลงานทำไมฉันถึงรู้สึกอึดอัดเวลาอยู่กับเขาก็ไม่รู้นะเพราะพี่อ่ะอยากคุมเธออยู่ไงแต่จูนน่ะไม่ใช่ผีเสื้อในขวดเธอเป็นผีเสื้อที่มีชีวิตเปลี่ยนไปตามฤดูกาลนั่นแหละเสน่ห์ของเธอนั่นคือเสน่ห์งั้นน่ะเหรออื้อฉันไม่อยากรู้เนี่ยอื้อวันนั้นที่ร้านนายอ่ะฉันเห็นเด็กเสิร์ฟคนนึงตัวเล็กๆหน่อยอ่ะ
ชื่อไอ้นัทเหรอเออใช่นั้นพี่รู้จักได้ไงอ่ะก็เขามาส่งนมที่บ้านฉันทุกเช้าเลยว่าแต่นายรู้จักเขาได้ไงหรือว่ามาสมัครงานที่ร้านเหรอเรื่องมันยาวอ่ะพี่จำตอนที่ย่าจัดนัดดูตัวได้ไหมเออนั่นแหละอ๋อคนเนี้ยเหรอไอหมอเนี่ยมันเพี้ยนมีเรื่องปั๊มปั๊มเปิดตลอดอ่ะทำผมขำได้กันเนี่ยแหมเป่าลมใส่หน้าทำอย่างกับเป็นแฟนกันฉันเป่าทำอะไรซะหน่อยแหมไม่ต้องเกรงใจนะทำสบายเลยฉันเป่าทำจริงๆนะมาแค่แซวไปงั้นน่ะ1 2 3อ่ะของขวัญวันเกิดอ่ะเพิ่งหมดอายุไป3ชั่วโมงรีบๆกินซะวู้ถ้าฉันกินแล้วท้องเสียฉันจะหักเงินเดือนนายมึงก็ไม่ต้องกินนี่ตกลงเป็นแฟนกันจริงเหรอแฟนอะไรกันเราฉันแค่เอานมมาให้ลงมากินนายลงมาจากชั้น2เออนายมาอยู่ที่นี่ได้ไงอ่ะผมออกจากบ้านแล้วล่ะพาครับนัดมีใครอยู่มั้ยครับนภาโดนพวกนั้นรุมไหมเนี่ยเรื่องที่เคยทิ้งเธออ่ะเกือบเพื่อนกันทั้งนั้นอ่ะตอบเลี่ยงๆไปดินี่เธอว่าชุดไหนดีเรียบๆหรือหวานๆนี่แม่เองนะลูกช่วงนี้งานยุ่งหรอให้ผมรับให้ไหมลูกจะมางานแต่งงานแม่มั้ยจ๊ะถ้าว่างโทรกลับหาแม่หน่อยนะนี่แม่คุณจะแต่งงานเหรออืมฉันไม่อยากพูดถึงอ่ะตกลงตัวไหนดีก็สวยทั้งสองชุดแหละไม่เป็นไรเลือกเองก็ได ผมมาสงสัยมากเลยว่าทำไมอย่างเนี้ยพี่วินกินร้านข้างทางแบบนี้ได้ด้วย
ฉันเป็นคนเลือกเองอะเออทำไมนายถึงออกจากบ้านอะก็พ่อผมมันดิอยากให้ผมเจริญรอยตามใช้มีดเหมือนพ่อมีดบ้านนายขายเนื้อเหรอขายเนื้อไม่ใช่พ่อเราเป็นหมอเลยให้เราเป็นหมอเหมือนกันเอาว่าเราเกลียดเลือดจะตายไปไม่เอาด้วยหรอกแต่ถึงยังไงอะนายก็ไม่ควรไปนอนที่ร้านถ้าไม่มีที่ไปมาพักที่บ้านฉันบ้านพี่อะนะไม่เอาด้วยหรอกถ้านอนบ้านพี่อะนะก็ต้องนอนเร็วตื่นแต่เช้าตื่นมาพับผ้าห่มอีกคุยโทรศัพท์ก็ไม่ได้แล้วก็ถ้าผมจะนัดสาวไปเที่ยวนะเดี๋ยวพี่วินก็อิจฉาผมอีกไม่เอาด้วยหรอกเป็นฉันก็ไม่เอาด้วยหรอกขี้บ่นขี้บ่นอย่างกับยายแก่กินไปเลยแต่ว่าพี่วินเดี๋ยวผมหาที่อยู่ใหม่แล้วช่วงเนี้ยผมขอนอนอยู่ร้านก่อนไม่ได้หรอนะบ้านลุงสมอ่ะมีห้องว่างเนี่ยหรองั้นนัดช่วยคุยให้เราหน่อยได้ไหมอ่ะส่วนนายอ่ะควรจะเปลี่ยนนิสัยได้แล้วเที่ยวไปจู้จี้จุกจิกกับคนอื่นเขาเด็ดการจะชัดเอาอีกแล้วนะกลายเป็นลูกน้องแล้วเว้ยมีสิอะไรมาสั่งสอนฉันโอ้พี่วินยังไม่ชินกับนัดอีกเหรอเขาพูดดีๆไม่ค่อยเป็นหรอกไอ้นี่น้องใครวะเนี่ยน้องพี่นัดเฮ้ยอยากกินเหรอไอ้สองคนนี้นี่ชักจะยังไงแล้วนะเนี่ยเป็นไรเขินเหรอกินไม่หยุดเลยไว้ยตกกระบอกอ่ะพี่วินดูดิเดี๋ยวถุยใส่หน้าคืนเลยสมกลัวแล้วโอ้พี่วินเข้าข้างอ่ะเออแล้วเพลงที่ใช้ให้ไปเรียนเป็นไงบ้างวะพรุ่งนี้มาให้ฟังเดี๋ยวนี่รู้หรือเปล่าเอ็กซิบิชันที่จูนกำลังจะจัดอ่ะมาเขาเป็นสปอนเซอร์รายใหญ่ให้เลยนะโอเคโหไม่น่าล่ะถึงได้มีงบไม่อั้นแต่เขาเลิกแล้วนี่อ้าวจริงเหรอถ้าเป็นฝรั่งอะเรื่องแบบนี้เขาไม่พูดกันหรอกมันเป็นเรื่องส่วนตัวทำไมล่ะเลิกกันไปตั้งหลายคู่ไม่เห็นจะแปลกเลยสุดท้ายก็ต้องกลับมาคืนดีกับแฟนเก่าจูนแล้วเธอล่ะเมื่อไหร่จะแต่งงานทีอะเขาออกจะเพอร์เฟกต์อย่าปล่อยให้หลุดมือไปอีกล่ะคือจูนเขาไม่อยากแต่งงานหรอกไม่กินกันเหรออร่อยไหมอร่อยมากครับเอ้ยตั้งใจทำสุดฝีมือเลยเนี่ยสุดยอดนี่ตั้งแต่เรียนจบมาแล้วกลับไปอยู่เชียงรายเนี่ยเป็นไงบ้างลูกก็เหมือนนั้นแหละครับนะกลับไปผมก็ต้องช่วยแม่ทำงานไม่ได้เรียนนะครับนี่นึกถึงตอนอยู่ม.ปลายนะที่แกเป็นแฟนกับไอ้นัทอ่ะตอนนั้นนะฮะมีแต่ผมเท่านั้นแหละครับที่คิดไอ้นัทมันไม่ได้คิดอะไรกับผมนะครับ แล้วลงมาเชียงใหม่เที่ยวนี้นี่มาทำอะไรล่ะมีอะไรกินป่ะแม่เฮ้ยนัทเฮ้ยไอ้ต่อโอ้มาได้ไงเนี่ยเพิ่งมาถึงเมื่อเช้าอ่ะเขาอ้วนขึ้นมาเนี่ยนี่ถ้าคำแรกอ่ะก็ปากมาเหมือนเดิมเลยนะขายซีดีที่แม่สายเป็นไงบ้างรวยยังรวยนี่อ่ะดิตำรวจลงทั้งสองรอบแล้วท่านางคราวนี้พี่แกเขาเอาจริงด้วยหรอแล้วทำไงอ่ะฉันก็ว่าจะย้ายมาอยู่เชียงใหม่ชั่วคราวอ่ะคุยกันไปก่อนนะเดี๋ยวแม่ไปเตรียมที่นอนไว้ให้ขอบคุณมากครับแม่นี่คืนนี้แกนอนนี่เหรอเออสิวะจะให้ไปนอนไหนอะคืนเดียวนะฉันก็ว่าจะขออยู่แบบ
จนกว่าฉันจะหาบ้านพักใหม่ได้อะโอ้โหเห็นบ้านฉันเป็นสถานสงเคราะห์หรือไงจ๊ะเห็นแกความรักเก่าที่เราเคยมีให้กันหน่อยสินัทเพ้อเจ้อใหญ่แล้วความรักบ้าบอเลยเฮ้ยตอนนี้ก็ทำงานอะไรอยู่วะแกพอจะรู้จักใครที่แนะนำงานให้ฉันทำบ้างได้ปะก็ทำนู่นทำนี่ไปเรื่อยอ่ะโอ้ยนี่ถ้าไม่ใช่นัดแนะนำมานะแกไม่ได้มาอยู่นี่หรอกมันต้องมีค่าเช่านะโอ้เปลี่ยนค่าเช่าเป็นค่าน้ำค่าไฟแทนได้ไหมอ่ะผมให้เดือนละพันเลยงั้นฉันคิด500ก็แล้วกันจริงเหรอเออเย่ ลุงสมใจดีที่สุดเลยขอจุ๊บหน่อยนี่อะไรอีกวะเนี่ยผมกำลังหาที่พักอยู่นัดให้ลองมาที่นี่จะคนหรือ2คนก็ไม่ต่างกันหรอกเอ้าขับมาดิตามมาขอเวลาเก็บของก่อนนะผมขอใส่รองเท้าได้ไหมเนี่ยจะบ้าเลยเข้าบ้านคนก็ต้องถอดรองเท้าดิอ๋ออย่างนี้เรียกบ้านเนาะปากดีนะมึงขอนอนข้างบนนะตามใจหรือจะลงมานอนกับฉันข้างล่างก็ได้นะไม่ต้องเกรงใจคนกันเองพูดเป็นเล่นใครจะนอนข้างล่างไม่คิดว่าบ้านของผู้จัดการร้านราชากาแฟจะสภาพเป็นแบบนี้นะเนี่ยมันรักหนูชัดๆเลยเนี่ยกินน้ำส้มซะปากจะได้ไม่ว่างอ่ะมาเหนื่อยๆน้ำส้มอ่ะไม่สัก3อาทิตย์เหม็นจังวะเหม็นเว้ยเป็นไรน้ำส้มบูดเหรออ่ะไม่กินอ่ะผมอิ่มนะอะไรวะก็ยังอร่อยอ่ะไม่เห็นบูดเลยสายน้ำผึ้งนะกินดิกินเป็นคนเดียวเหอะอะไรมันวะไปก่อนนะแม่เฮ้ยทำไรอ่ะจะไปส่งแกไงหลบไปเลยคนยิ่งรีบอยู่เอ้ยถ้ารีบก็รีบขึ้นมาเลยเดี๋ยวไปไม่ทันนะมาก็ได้แต่พอไปถึงร้านอ่ะแกห้ามพูดกับใครเกี่ยวกับฉันเลยนะฮะอะไรนะห้ามพูดถึงฉันเด็ดขาดเลยโอเคเปล่าโอเคครับอาทิตย์แรกหลังเราเปิดร้านเนี่ยเราขายกาแฟได้27ถ้วยวาฟเฟิล10ชิ้นอาทิตย์ที่2เราขายกาแฟได้19ถ้วยวาฟเฟิล9ชิ้นแต่จันทร์อังคารพุธของอาทิตย์ที่3เรากลับขายกาแฟได้แค่12ถ้วยกับวาฟเฟิลอีก5ชิ้นทำไมยอดขายถึงลดลงขนาดนี้ผู้จัดการสมเอาก็ถามตัวเองสิจะถามใครเราก็แกเป็นคนตั้งทาร์เก็ตกลุ่มวัยรุ่นไม่ใช่เหรอไอ้วัยรุ่นสมัยนี้มันจะรู้จักรสชาติกาแฟได้ยังไงมันก็เป็นอย่างเงี้ยสมัยผมขายอยู่หน้าโรงเรียนผมขายได้วันละ300ชิ้นก็เห็นชัดอยู่แล้วว่าออฟเฟอร์ของผมอร่อยขอพูดเรื่องกาแฟไอ้หน้ารอแล้วทำไมไอ้ปืนยังไม่มาทำงานอีกอ่ะเออนั่นดิอาทิตย์หน้าร้านเราจะเพิ่มการขายแบบ take away นี่คือจำนวนคนที่เดินผ่านหน้าร้านเราฉันเช็คแล้วว่าค่อนข้างเยอะแต่ว่าเขาต้องรีบไปทำงานกับรีบไปเรียนเขาเลยไม่มีเวลาแวะมาร้านเราแล้วพี่ไปเช็คมาเมื่อไหร่อ่ะนั่นดิแล้วไงไอ้ take away อะไร take away ก็คือให้คนที่รีบและคนไม่มีเวลาเนี่ย
สามารถมาแวะซื้อแล้วเอาออกไปได้เอาออกไปได้นี่หมายถึงต้องเอาถ้วยกระดาษใช่ไหมใช่ไอการดื่มกาแฟเนี่ยนะจะบอกให้มันก็เหมือนการเสพศิลปะกาแฟรสชาติมันจะกลมกล่อมมันจะหอมอร่อยได้เนี่ยมันต้องเสิร์ฟด้วยแก้วกาแฟไม่ใช่เสิร์ฟด้วยถ้วยกระดาษแต่ร้านกาแฟแฟรนไชส์ระดับโลกอ่ะเขายังขายกาแฟแก้วกระดาษเลยแก้วกระดาษที่มีโลโก้ของร้านเขามันเป็นการโฆษณาที่ทำให้เราเนี่ยไม่ต้องลงทุนด้วยซ้ำและร้านเราควรจะนำมาใช้ร้านเราจะเปิดร้านให้เช้าขึ้นเพื่อรองรับลูกค้ากลุ่มนี้แค่นี้แหละเป็นไงล่ะซึ้งไหมซึ้งอะไรหรอนี่พี่วินแล้วเรื่องที่ปื๊ดมาสายอ่ะพี่วินจะทำไงอ่ะฉันให้มันออกไปแล้วเลิกถามมาสักทีฮะไล่ปื๊ดออกไปแล้วหมายความว่าไงอ่ะก็มันบอกว่ามีเหตุจำเป็นฉันก็เลยให้มันออกเหตุจะเป็นอะไรฉันจะไปรู้มันเหรอเอ้าแล้วทำไมไม่ถามให้รู้เรื่องก่อนอยู่ดีก็ให้มันออกไปง่ายๆอย่างนั้นน่ะเหรอก็มันโทรมาฉันตั้งแต่เช้าขอลาออกใช่ฉันไปเซาซีอะไรมันน่ะไอ้ปื๊ดอ่ะมันดีใจขนาดไหนที่ได้ทำงานเป็นหลักเป็นแหล่งเป็นเจ้านายอะไรไม่ห่วงใยลูกน้องเลยใช่ฉันมันเป็นเจ้านายที่ใช้ไม่ได้ทำไมอ่ะนายกลัวไม่มีคนทะเลาะด้วยหรือไงไอ้ปื๊ดมันโตแล้วแล้วนายจะไปยุ่งอะไรกับมันได้ยินว่าร้านนี้มีคนลาออกใช่ไหมฮะงั้นผมขอสมัครงานได้ไหมครับพี่ไก่ทอดที่นึงอยู่ก็หายหัวไปจะมาขายของแทนรุ่นพี่อ่ะถึงต้องลาออกจากงานเลยเหรอนางฟ้าครับไม่มาได้ไงเนี่ยอ๋อผมฟังเสียงเพลงเอาครับพี่ว่าพี่เจ้าสองตัวเนี้ยสายนั่นนั่นมันสายยกทรงนี่ไม่สายยกทรงเหรอส้มครับส้มจากสวนราคาไม่แพงครับราคาไม่แพงเท่าไหร่ครับราคาโลละ40บาทครับ10บาทชิมได้นะครับเป็นยังไงบ้างขายส้มสนุกดีครับอ้าวแล้วส้มตรงนั้นหายไปไหนหมดล่ะผมขายไปหมดแล้วครับขายไปหมดเลยเหรอถ้าจะโตดโตดใหญ่เนี่ยบอกเฝ้าร้านปล่อยคนขายได้ยังไงมันถือมันแย่แต่นะเห็นหาวส้มเกรดเอไปขายราคาถูกๆอย่างนี้เลยเขาซ่อมท่อกันอยู่อะน้ำจะไม่ไหลไปอีก2วันผมว่าเราไปเที่ยวกันดีกว่าและยังคงทุ่มเทและทุ่มเทมีชีวิตเพื่อเธอ